โจฮาน่าพักก่อนครับมาริโอโรเตชันทีมลุยบีจีจับตาตลาดไทยลีกเล็ก2ครับวิลเลียนพ็อปอาจรีเทิร์นเล่าให้ฟังทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเริ่มกันที่ก่อนเกมบิ๊กแมตช์ไทยลีกสุดสัปดาห์นี้หน่อยนะครับมีเกมที่ BG ปทุมเปิดบ้านรับเมืองทองยูไนเต็ดคู่เดือดของวันเสาร์นะครับลงแข่งกันในเวลา 1:30 นกันก่อนความพร้อมก่อนเกมนัดนี้เนี่ยทั้ง2ทีมก็ไม่มีปัญหาเรื่องของนักเตะบาดเจ็บนะครับแล้วก็ได้ช่วง FIFA Day ที่มาเบรกขั้นได้พักช่วยชีวิตโค้ชของทั้งคู่ด้วยนะครับเพราะฝั่ง BG ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เจอปัญหาผู้เล่นตัวหลักเริ่มออกอาการล้าแล้วก็ฟอร์มสะดุดอย่างเห็นได้ชัดนะครับหลังจากกำศึกหนักมาอย่างต่อเนื่องในเกมนัดนี้ BG แข้งเก่าอย่างสารัตธีรศิลป์ตูเนสได้พักกันมาแบบเต็มเปี่ยมเลยครับโค้ชเทกูน่าจะจัดชุดใหญ่แบบไม่โรเตชันเพื่อเจอกับเมืองทองส่วนความพร้อมของฝั่งกิเลนพยองเนี่ยมาริโอก็ได้ FIFA Day มาช่วยเหมือนกันนะครับมีเวลาแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็จูนทีมใหม่รอบโดยช่วงหยุดไปเนี่ยก็ได้มีอุ่นเครื่องกับนครปฐมไป1นัดนะครับซึ่งถ้าตามที่โค้ชธงได้เล่าให้ฟังเนี่ยเกมนี้ก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะได้เห็นการปรับทัพครั้งใหญ่พักโควต้าต่างชาติอย่างอานิเยเอริกโจฮันนาที่เล่นไม่เข้าแท็กติกและฟอร์มก็ไม่ไหวในช่วง6นัดแรกแล้วก็ส่งแข้งดาวรุ่งไทยนะครับอย่างปรเมศอาจวิไลสหรัฐกัญญาโลดลงมาช่วยพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนวิ่งไล่เพรสซิ่งสไตล์มาริโออีกครั้งหนึ่งและก็อีก2ตำแหน่งที่เป็นปัญหาของเมืองทองนะครับอย่างตำแหน่งฟูลแบ็กทั้ง2ข้างกับกองกลางตัวรับต้องมาดูกันว่ามาริโอจะแก้จุดนี้ส่งฮงซองวุกมาช่วยปัดกวาดในแดนกลางพร้อมกับให้โอกาสโรนัลด์ไพเมนกับบุญทวีเทพวงศ์ได้หรือไม่นะครับส่วนอีกข่าวที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเมืองทองไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้คืออนาคตของวิลเลนพ็อปครับชื่อนี้ไม่อยู่ในไทยลีกแต่หลายๆคนยังคงคิดถึงโดยเฉพาะแฟนๆของเมืองทองล่าสุดกำลังจะหมดสัญญากับทีมชาเปโคเดนเซ่นะครับทีมลีกรองบราซิลเดือนธันวาคมนี้อย่างที่รู้กันนะครับเหตุผลที่พ็อปกับเมืองทองไม่สามารถไปต่อกันได้เนี่ยเรื่องของค่าเหนื่อยที่สูงเกินเพดานของเมืองทองนะครับจนต้องกลับบ้านเกิดไปในที่สุดซึ่งถ้าว่ากันตามตรงกันกลับไปที่แดนเซมบ้าของพ็อปในครั้งนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องของค่าเหนื่อยยังไงก็คงไม่เท่ากับที่อยู่กับเมืองทองแน่นอนนะครับเพราะก่อนที่พ็อปจะกลับบราซิลไปก็มีข่าวว่าทีมเงินถุงเงินถังหลายทีมในเอเชียจ้องจะเอาตัวไปเหมือนกันแต่สุดท้ายพอต้องกลับบราซิลก็เหมือนเป็นการตอบคำถามได้ไกลๆนะครับว่าทีมอื่นก็คงไม่อยากจ่ายเหมือนกันจนพ็อปต้องเลิกไปเซ็นสัญญาระยะสั้นกับชาเปโคเรนเซ่นั่นเองนะครับโดยผลงานของวิลเลนพ็อปในการกลับไปบ้านเกิดรอบนี้ไม่ร้อนแรงนะครับหลังจากที่ได้เล่นไปเพียงแค่7นัดแล้วก็ทำได้แค่1แอสซิสต์นะครับแล้วก็คาดนะครับว่าหลังจากจบซีซั่นกับชาเปโคเรนเซ่เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับยังไงพ็อปก็คงมีโอกาสสูงกับการหาทีมใหม่ในเอเชียอีกครั้งหนึ่งซึ่งหมุดหมายแรกที่จะมีโอกาสกลับมามากที่สุดคงหนีไม่พ้นไทยลีกบ้านเรานะครับพ็อปรู้มือดีที่สุดและทีมในไทยลีกที่ต้องการกองหน้าต่างชาติก็คงหวังได้ตัวแข้งรายนี้เช่นกันนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ในการที่จะกลับมาเมืองทองถึงจะจบกันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่สุดท้ายโลกฟุตบอลเรื่องเงินทองเนี่ยถ้าดีลกันแล้วพอใจทั้งคู่อะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าฝั่งของเมืองทองก็น่าจะรู้นะครับว่าการขาดพ็อปไปเนี่ยก็ทำให้มาริโอเสียทรงไปเหมือนกันส่วนพ็อปเองก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าค่าเหนื่อยที่เขาเรียกไปเนี่ยมันเกินเลทที่เอเชียเนี่ยจะจ่ายได้จริงๆการกลับมาเล่นในทีมที่แฟนบอลรักเพื่อนทีมรู้ใจแล้วก็โค้ชเชื่อมั่นในตัวเขาอาจจะเป็นหนึ่งในน้ำหนักที่ดีในการตัดสินใจก็เป็นได้นี่เป็นการคาดเดานะครับหรือถ้าไม่ใช่เมืองทองก็เชื่อว่าทีมอื่นในไทยเนี่ยหลายทีมที่ผลงานไม่ดีในช่วงเวลานี้เพราะฝากผีฝากไข้กับตัวต่างชาติไม่ได้ก็น่าสนใจลองนึกดูดีๆนะครับมีหลายทีมที่น่าสนใจจริงๆเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับข่าวของมาริโอยูลอฟสกี้เตรียมปรับทัพรวมถึงข่าวของวิลเลนพ็อปนี่เป็นเพียงแค่บทวิเคราะห์จากทีมงานตูดูบอลไทยแฟนเมืองทองคิดเห็นยังไงเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ